ทำไมบางบริษัทถึงกู้ยืมเงินทั้งที่มีเงินสดอยู่ในมือนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะมีความเชื่อค่ะว่าบริษัทที่มีเงินสดอยู่ในมือเยอะๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปกู้ยืมเงินคนอื่นมาลงทุนเนี่ยนับเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าบางบริษัทเนี่ยเขาก็มีเงินสดอยู่ในมือเยอะแล้วก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะแต่เขายังเลือกที่จะไปกู้ยืมเงินแล้วก็ยอมเสียดอกเบี้ยเพื่อเอามาสร้างการเติบโตของบริษัทต่อทำไมบริษัทเหล่านี้ถึงแม้มีเงินสดในมือก็ยังเลือกที่จะไปกู้ยืมเงินคนอื่นมาลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังค่ะชื่นชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องลงทุนแมนกันเอาไว้ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินแตกต่างกันออกไปนะคะบางบริษัทเนี่ยก็กู้มาเพื่อจ่ายหนี้บางบริษัทเนี่ยก็กู้มาเพื่อที่จะลงทุนขยายกิจการเพิ่มเติมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะบริษัทเนี่ยก็มักจะหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินค่ะเพราะว่าทุกๆครั้งนะคะที่ตัดสินใจกู้ยืมเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินสดที่ได้มาอย่างเดียวแต่มันมีต้นทุนทางการเงินที่ต้องจ่ายออกไปด้วยนั่นก็คือดอกเบี้ยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังมีบางกรณีค่ะที่บริษัทนั้นเลือกที่จะกู้ยืมเงินทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ถือเงินสดอยู่ในปริมาณมากอยู่แล้วนะคะเหตุผลหลักๆนั้นคืออะไรกันบ้างลองมาดูกันค่ะข้อแรกบริษัทเหล่านั้นอาจจำเป็นต้องการเงินสำรองไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างข้อที่2อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงและข้อที่3ก็คือต้นทุนการเคลื่อนย้ายเงินเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะมาดูรายละเอียดกันแต่ละข้อนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยที่บางธุรกิจจำเป็นนะคะที่จะต้องการเงินสดสำรองไว้อย่างตัวของธนาคารหรือว่าบริษัทประกันเนี่ยนะคะธุรกิจเหล่านี้นะคะจะมีกฎเกณฑ์แล้วก็กติกาที่มาควบคุมนะคะว่ากิจการเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องมีการกันเงินสดสำรองเอาไว้เผื่อลูกค้าเนี่ยมาถอนเงินหรือว่ามาเคลมประกันนะคะจะได้มีสภาพคล่องไว้ให้กับลูกค้าเหล่านั้นได้นอกจากนั้นบริษัทก็ยังต้องการเงินสำรองไว้นะคะเพื่อเป็นต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆเช่นค่าจ้างพนักงานค่าวัตถุดิบในขณะที่บางบริษัทเนี่ยก็เลือกที่จะรับเงินสดจากลูกค้ามาก่อนแต่ว่าเงินที่รับมาตรงนี้ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพันที่ต้องขายสินค้าหรือว่าให้บริการในอนาคตอย่างเช่นธุรกิจสายการบินค่ะเงินเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องการเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในอนาคตนะคะและทำให้เมื่อระดับเงินสำรองไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานหรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้บริษัทนั้นๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องหาเงินมาเติมเข้าไปในระบบซึ่งนอกจากการหารายได้เพิ่มแล้วการกู้ยืมเงินเนี่ยก็คือตัวเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องของสภาพคล่องตรงนี้ค่ะประเด็นที่2เนี่ยนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงค่ะสังเกตไหมคะว่าช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะทางภาครัฐเองหรือว่าผู้กำกับนโยบายทางการเงินเองเนี่ยก็จะออกมาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นให้มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะที่หลายๆบริษัทนั้นเล็งเห็นโอกาสนะคะว่าต้นทุนทางการเงินที่ถูกลงเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่คุ้มค่ากับการกู้มาแล้วก็เอามาใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายกิจการหรือว่าคืนเงินกู้เดิมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจกรณีนึงเนี่ยนะคะก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ซึ่งถือเงินสดอยู่เป็นจำนวนมากนะคะในปี2021ที่ผ่านมารู้ไหมคะว่า Apple เนี่ยมีเงินสดอยู่ในมือสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาทซึ่งจำนวนนี้มากถึงขนาดที่สามารถใช้ซื้อกิจการอย่าง AOT นะคะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราเนี่ยได้ทั้งบริษัทกันเลยทีเดียวค่ะแต่ Apple เองเนี่ยก็ยังมีการกู้เงินจากภายนอกมาโดยตลอดนะคะแล้วถ้าเข้าไปดูงบของ Apple เนี่ยก็จะเห็นว่า Apple ยังมีภาระจ่ายดอกเบี้ยปีนึงเนี่ยสูงถึง 94,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวคำถามก็คือว่าแล้วทำไม Apple เนี่ยต้องเลือกกู้ยืมเงินทั้งที่ตัวเองก็มีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยโอ้โหเยอะขนาดนี้นะคะคำตอบเนี่ยอยู่ที่เรื่องของสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศของ Apple ค่ะ Apple เนี่ยนะคะมีการผลิตแล้วก็ขายสินค้าออกไปทั่วโลกนะคะโดยถ้าเข้าไปดูในงบการเงินของเขาเนี่ย 60% ของรายได้ของ Apple เนี่ยมาจากนอกอเมริกาค่ะแน่นอนว่าเวลาที่เขาจะเอาเงินที่ทำมาหากินหรือว่าทำธุรกิจจากต่างประเทศกลับเข้าอเมริกาเนี่ยนะคะเขาจำเป็นต้องเสียภาษีซึ่งด้วยยอดเม็ดเงินขนาดนี้เนี่ยอัตราภาษีเนี่ยจะสูงถึง 21% กันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ย Apple เขาก็เลยเลือกที่จะวางเงินเหล่านี้ทิ้งไว้ในประเทศที่เขายังทำธุรกิจแล้วก็ขายของอยู่แต่ว่าเงินที่เขาเอามาใช้พัฒนาบริษัทในอเมริกาเองเนี่ยนะคะถ้าไม่เพียงพอเขาก็เลือกที่จะไปกู้ยืมเงินเองเพราะว่าด้วยความน่าเชื่อถือของบริษัท Apple กลายมาเป็นเครดิตที่ดีประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าต่ำเนี่ยนะคะทำให้
Apple เนี่ยมองว่าการกู้ยืมเงินมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในอเมริกาเองโดยไม่ต้องนำเงินเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยคุ้มค่ากว่าการยอมเสียภาษีค่ะนอกจากจะประหยัดภาษีได้แล้วนะคะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ Apple จ่ายสำหรับเงินกู้ต่างๆนั้นเนี่ยยังสามารถนำมาคิดเป็นรายจ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีทำให้บริษัทนั้นเสียภาษีโดยรวมน้อยลงอีกต่างหากนะคะส่วนเงินได้ของ Apple ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็ใช้วิธีไปกระจายลงทุนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยละค่ะแล้วก็เอาทั้งดอกเบี้ยผลตอบแทนต่างๆนะคะมาเป็นตัวสร้างผลตอบแทนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินนั่นเองค่ะซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยนอกเหนือจากช่วยในเรื่องของตัวเลขที่เล่าไปแล้วเนี่ยนะคะยังนับว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของบริษัท Apple อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการกู้ยืมเงินเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นการบริหารเงินสดในมือค่ะอย่าลืมค่ะว่าเงินกู้เนี่ยนะคะมันตามมาด้วยดอกเบี้ยเสมอถ้าเราเนี่ยไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปได้เงินกู้เหล่านี้ก็จะกลายเป็นดาบสองคมในทันทีนะคะเพราะอีกคมนึงเนี่ยก็สามารถกลับมาทิ่มแทงตัวบริษัทได้เช่นเดียวกัน